กับคลิปสอน Python เช่นเดิมนะครับวันนี้เราก็จะมาทำโจทย์ที่น่าสนใจกันอีกสักข้อนะครับคือเราจะหาสภาพอากาศของกรุงเทพในวันนี้นะครับโอเคครับก็คราวนี้เลยผมก็ใช้เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์อ้างอิงนะครับก็ถ้าเข้ามาดูในเว็บไซต์นี้ก็จะเป็นข้อมูลสภาพอากาศของแบงคอกนะครับในนี้เป็นวันนี้หน่วยที่ใช้เป็นฟาเรนไฮต์นะครับก็ผมจะเอาเฉพาะข้อมูลที่เป็นอุณหภูมิแล้วกันนะครับแล้วก็สภาพอากาศโดยคร่าวๆนะครับก็เลื่อนมาดูที่ forecast นะครับโอเคครับก่อนอื่นเลยผมก็ต้องคำที่โค้ดนะครับอ่าน URL นี้ก่อนนะครับ import URL library นะครับ .request ปึ๊บผมก็ index เท่ากับlibrary.request แล้วก็ .url open นะครับเสร็จ url ก็มาทุกๆบรรทัดใน index สมมุติผมลองปิดบรรทัดดูก่อนนะครับปิด index ไปก่อนโอเคก็ออกมาได้ตามปกตินะครับพอแคสต์ตรงนี้ปุ๊บทีนี้เราจะเอาบรรทัดที่มีคำว่าy เรื่อง forecast เท่านั้นนะครับก่อนอื่นเลยเห็นว่าผมไม่ได้ decode backslash n นะครับอาจจะทำให้ดูไม่สวยผมจะ decode มันสักนิดแล้วกันนะครับแล้วผมก็เอานี้ออก read ถ้ามีคำนี้อยู่ในบรรทัดนี้ผมก็ให้ print line มานะครับก็จะออกมาเฉพาะบรรทัดforecast นะครับเสร็จแล้วเราก็จะดึงข้อมูลส่วนที่เป็นวันแล้วก็วันที่อุณหภูมิต่ำสุดสูงสุดแล้วก็สภาพอากาศโดยคร่าวๆนะครับโอเคครับเรามาลองเริ่มดึงไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับก็ในบรรทัดนี้ผมก็จะหาดีนะครับให้มันเท่ากับทีนะครับแล้ว LT ผมก็จะหา double quote นะครับโดยเริ่มใส่ LT นะครับสมมุติผมทำแบบนี้นะครับมาลองดูผลกันนะครับปึ๊บจะเห็นว่าเราได้ D เท่ากับนะครับทำไมถึงเป็นแบบนั้นใช่ไหมครับลองกลับมาดูกันนิดนึงครับก็คือตัว line.file นะครับถ้าเราใส่เป็นสตริงยาวๆไปเนี่ยมันจะคืนตำแหน่งของตัวแรกสุดที่เจอนะครับก็คือตัว D นะครับแต่ว่าเราต้องการหาdouble quote โดยเริ่มจากตัว D แล้วเราจะได้ตัวนี้ออกมานะครับมันก็จะได้ day เท่ากับแบบเมื่อกี้นะครับแต่ว่าถ้าเราต้องการเอาคำว่า sun นะครับแต่ว่าเราต้องเริ่มจากหลังข้อความนี้ใช่ไหมครับแล้วก็จบที่ตัวนี้แทนนะครับซึ่งการจะเริ่มจากหลังข้อความนี้ได้เนี่ยถ้าสมมติเราเริ่มจากตัว d เราต้องการหลังตัว d แล้วก็บวกไป1ใช่ไหมครับถ้าเริ่มจาก da ต้องการหลัง da ก็คือบวกไป2เพราะถ้าเราต้องการหลัง d เท่ากับแล้วก็ double quote คือบวกไป5นะครับบวกไป5ปึ๊บสำหรับผมให้ d เนี่ยเท่ากับ line ที่เริ่มจาก st บวก5ถึง lt นะครับโดย lt เนี่ยเริ่มหาdouble quote ตั้งแต่ t บวก5เหมือนกันก็คือหาจากตรงนี้ขึ้นไปนะครับแล้วผมลอง print day ดูนะครับปึ๊บจะเห็นว่าได้ข้อมูลตามที่เราต้องการแล้วนะครับกลับมาที่ line นะครับโอเคครับนี้ต่อมาคือ date ใช่ไหมครับก็ copy บรรทัดนี้มาก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นคำว่า date เนี่ยยาวกว่า day 1ตัวเพราะเราต้องบวก6นะครับต่อมาก็เอาโลเอาไฮนะครับโอเคครับแล้วก็ไฮครับไฮก็บวกเช่นกันครับแล้วก็เช็คนะครับดูนะครับ D
get low แล้วก็ text นะครับนั้นปุ๊บแล้วก็ได้ข้อมูลตามที่เราต้องการแล้วใช่ไหมครับแล้วก็คราวนี้เราก็มาทำให้มันง่ายขึ้นสักนิดนึงนะครับอย่าง low นะครับก็จะเห็นว่ามันควรจะเขียนว่า79ถึง94ฟาเรนไฮต์ใช่ไหมครับจะได้ดูเป็นช่วงนะครับแล้วก็เอาโลเนี่ยมาบวกด้วยเครื่องหมายขีดนะครับแล้วก็บวกด้วยหน่วยของมันคือฟาเรนไฮต์นะครับของมันเขียนตกไปนิดนึงนะครับเห็นว่าเป็น79ให้ไม่งงกันก็9ฟาเรนไฮต์ถึง94ฟาเรนไฮต์นะครับแบบนี้นะครับโอเคครับตรงนี้เป็นส่วนของดีเทลใช่ไหมครับเราก็ควรจะเขียนสักนิดนึงว่าเป็นดีเทลนะครับโอเคครับก็จะเห็นว่าวันนี้อุณหภูมิช่วงนี้แล้วก็คาดว่าน่าจะเกิดพายุฝนนะครับก็จบกันไปแล้วสำหรับการหาสภาพอากาศในกรุงเทพนะครับก็สำหรับวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้แล้วครับขอบคุณมากครับ